หมายเลข3นางสาวประวินสุดาดรูอินส่วนสูง181เซนติเมตรจบปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวสาขาทั่วไปมหาวิทยาลัยคัลการีหมายเลข5นางสาวมาริยาภูลเลิศลาภส่วนสูง184เซนติเมตรจบปริญญาโทมาร์เก็ตติ้งสต็อกโฮมบิสเนสสคูลหมายเลข7นางสาวกรองทองจันทรสมโพธิ์ส่วนสูง176เซนติเมตรกำลังศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่1คณะรัฐศาสตร์สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ University of Central Florida หมายเลข8นางสาวพิมสุดาพันโพคาส่วนสูง172เซนติเมตรกำลังศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่3คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสาขาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์มหาวิทยาลัยศิลปากรหมายเลข9นางสาวเจรีรัตน์เพชรโสมส่วนสูง167เซนติเมตรจบปริญญาตรีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สาขาภาพยนตร์และวิดีโอสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังหมายเลข15นางสาวกฤตกรทรัพยโตศกส่วนสูง166ซมกำลังศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่3คณะวิทยาศาสตร์สาขาเคมี University Paris Diderotหมายเลข20นางสาวชนารดีอุ่นทศีส่วนสูง170เซนติเมตรกำลังศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่3คณะบริหารธุรกิจสาขาธุรกิจสมัยใหม่มหาวิทยาลัยกรุงเทพหมายเลข21
นางสาวสุรพรินอาจคงหารส่วนสูง176เซนติเมตรกำลังศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่3คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สาขาภูมิสถาปัตยกรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหมายเลข22นางสาวธนพรสรนันส่วนสูง170เซนติเมตรจบปริญญาตรีคณะครุศาสตร์สาขามัธยมศึกษาเอกภาษาอังกฤษและภาษาไทยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหมายเลข23นางสาวอนัญญาเนลสันส่วนสูง168เซนติเมตรกำลังศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่2คณะการบริการและการท่องเที่ยวสาขาการจัดการการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ตหมายเลข24นางสาวรตาพิริยาอภินันทนพัฒน์ส่วนสูง172เซนติเมตรจบปริญญาโทคณะการตลาดระหว่างประเทศสาขาการบริหารยอร์คเซนต์จอห์นยูนิเวอร์ซิตี้หมายเลข28นางสาวจิรัชยาลีลาประภาพรส่วนสูง173เซนติเมตรกำลังศึกษาปริญญาโทชั้นปีที่1คณะเศรษฐศาสตร์สาขาเศรษฐศาสตร์การเมืองจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหมายเลข29นางสาวพิชาพรเพชรแก้วส่วนสูง176เซนติเมตรจบปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร์สาขาประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพหมายเลข34นางสาวรัชนกนวเศษส่วนสูง173เซนติเมตรจบปริญญาตรีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยขอนแก่นหมายเลข37นางสาวกัญญาพัสพรรุ่งเรืองส่วนสูง172เซนติเมตร
กำลังศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่3คณะวิทยาการจัดการสาขาการตลาดมหาวิทยาลัยศิลปากรหมายเลข38นางสาวสุภาพรฤทธิพฤกษ์ส่วนสูง178ซมกำลังศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่3คณะครุศาสตร์สาขาภาษาไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่